ครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมธนกิจวิจิตรรุ่งอรุณนะครับก็เป็นแม่ทัพนำทีมนะครับกับท่านที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับก็ที่ท่านได้นะครับสละเวลามีค่านะครับมาช่วยดูในเรื่องข้อกฎหมายนะครับในการดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับกับเจ้าหน้าที่สภ.อะไรครับสภ.อะไรบางบัวทองอ๋อบางบัวทองนะครับผมจะไม่พูดคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าคนเดียวสภ.บางบัวทองนะครับนะก็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากกลุ่มใหม่นะครับที่มาเป็นกำลังใจด้วยกันแต่เช้านะครับก่อนอื่นที่มาสู่เรื่องตรงนี้เรารีแลกซ์นิดนึงก่อนผมแล้วก็ได้นะครับตั้งแต่ที่พี่ธีระนะครับได้ไลฟ์สดนะในวันที่23นะครับตั้งแต่นั้นนะครับผมก็วางเขาเรียกว่าอะไรนะครับได้พูดคุยนะปรึกษาจากทีมกฎหมายแล้วก็ทางยุทธศาสตร์ทางจิตวิทยาเรื่องของการที่จะต่อสู้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลก็ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับวันเกิดเหตุก็ไล่มาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนมีโอกาสก็ประชุมสายกันตลอดวางคุยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ต่อสายปรึกษานะครับผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งคนที่เอ่ยนามได้และเอ่ยนามไม่ได้นะครับก็ให้คำปรึกษาเราก็มีอะไรเราก็หารือกันประชุมกันนะครับนะครับในทางกลุ่มใหม่ก็อีกกลุ่มของท่านนะครับที่พร้อมที่จะเรียกอะไรครับรับเรียกเร็วเรียกว่าคอยให้คำปรึกษาท่วงทีนะครับทั้งพี่ทนายด้วยนะครับก็เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจนะครับอุ่นใจนะครับก็พี่หนุ่มสุปีไหนพี่หนุ่มสุปีอยู่ไหนครับครับผมนี่พี่หนุ่มปรบมือพี่หนุ่มด้วยครับนี่ครับที่เป็นประสานนะประสานด้วยนะครับในเมื่อท่านอยู่ในพื้นที่นะครับก็สะดวกแล้วก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างนะครับประชาชนทีนี้นะครับก็ผมก็ได้สรุปนะวางแผนแล้วเดินทางมาก็มีเรื่องผมว่าจะไม่ไลฟ์สดนะแต่ก็เนื่องจากว่าเจอสภ.น้องบุญมากนะน้องบุญมากจริงๆผมเจอด่านความเร็วเดี๋ยวผมไล่ฟังพอสังเขปเพราะฝนตกผมพูดจบฝนหยุดทันทีก็ออกจากนางรองมานะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานนะครับออกนางรองน้องกี่นะครับก็จะมีด่านความเร็วผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้คือเราพูดไปด้วยนะเราพูดตั้งข้อสังเกตไปด้วยในฐานะที่เราเนี่ยเรียกร้องความเป็นธรรมหรือเรียกร้องเขาเรียกว่านักรบด่านเถื่อนเนาะเราสนับสนุนนะครับตำรวจน้ำดีแล้วก็ด่านที่ถูกต้องนะครับเพื่อไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่าคำว่าเหมือนที่บอกครับว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ใช่คนที่ผิดนะครับทุกคันไม่ใช่ผู้กระทำผิดทุกคนนะครับก็มีคนบริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เรามองและท้วงติงว่านะครับในการกระทำใดๆแล้วแต่นะครับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับผมขับรถมาก็มีกล้องความเร็วอ่ะมันจะมีอยู่แล้วล่ะเขตนั้นถ้าใครได้ผ่านเส้น24จะรู้นะครับมีกล้องความเร็วอยู่ข้างบนนะเวลาเราขับเร็วมาสัก200ครับเจอกล้องเราก็จะเหยียบเบรกใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับเหยียบเบรกเพราะเรากลัวชนกล้องนะครับกลัวชนกล้องนะแต่วันที่ผมมาแปลกมากครับเมื่อวานนะขับรถมาเสร็จกล้องอยู่ข้างบนเนี่ยนะก็เรียกว่ากล้องที่สามารถจับภาพอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งใบสั่งส่งสัญญาณไปในกองไว้แล้วก็ส่งใบสั่งไปที่บ้านใช่ไม่ใช่ครับแต่แปลกมากแต่ทำไมเจ้าหน้าที่นะไอ้นี่เราตั้งข้อสังเกตเราไม่ได้กล่าวร้ายหรือใส่ร้ายมีกล้องแบบนี้เหมือนเราที่ตั้งกล้องเนี่ยนะตั้งอยู่ข้างล่างข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะแล้วผมก็สันนิษฐานว่าข้างหน้าคือด่านแน่นอนแล้วเวลาเนี่ยนะครับ18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นนะครึ้มฝนก็กำลังจะตกผมว่าโอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนหลังจากนั้นเสร็จพอผมเจอเนี่ยนะเราก็กล้องก็งงว่าไอ้ตรงนั้นก็ถ้าเราขับมาเร็วนี่ใบสั่งก็ไปถึงบ้านอยู่แล้วจริงไม่จริงแต่ทีนี้ไอ้กล้องก็มีตั้งข้างล่างด้วยก็มีด่านอยู่ข้างหน้ามีใบสั่งไหมมีไหมแปลว่านะครับเรากระทำผิดสมมุตินะขับเร็วตามเกินข้อกฎหมายกำหนดแปลว่าเราจะได้ใบสั่งสองเด้งนะสองเด้งนะแปลว่าประชาชนนี่รวยมากนะสามารถจ่ายความผิดได้สองเท่านะผมก็เลยไม่เข้าใจครับว่าตกลงจะยึดกล้องข้างบนอิเล็กทรอนิกส์หรือจะยึดเจ้าหน้าที่ที่นั่งถ่ายอยู่นะนั่งถ่ายแล้วนั่งถ่ายแบบขั้นอยู่บนนี้เลยเห็นชัดเจนไม่ได้แอบอาจจะรอบมาก็เจอจริงๆครับพอเจอเสร็จเพื่อนผมเนี่ยก็จะเข้าห้องน้ำด้วยก็เลยไม่ได้ลงไลฟ์แล้วก็จริงๆก็เจตนาจะไม่ไลฟ์มาถึงกรุงเทพพอมาถึงหนองบุญนาคเขาก็เจอด่านอีกแล้วรถติดยาวเหยียดผมก็ไม่ได้ไลฟ์แต่ผมเองเปิดกระจกมาถามเจ้าหน้าที่นิดนึงว่าขอโทษนะครับในด่านอะไรครับ
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปที่โรงพักนี่ไงประเด็นมันก็เลยเกิดประเด็นทันทีครับหัวแม่ผักผมนี่มันก็เฟรชเลยนะก็เลยโอเคงั้นไปโรงพักผมเลยชิดซ้ายก็ลงไปนะพูดคุยกับท่านนะครับพอพูดคุยก็มีร้อยตำรวจโทท่านหนึ่งก็ท่านจะเกษียณอีก2ปีนะท่านก็พูดจะเป็นมิตรนะครับและดีผมก็โอเคนะรู้สึกดีใจเย็นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีร้อยมีวอหรือเสียงวิทยุนะมาบอกว่าถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยว่าเสียงดังมากเลยผมก็อ๋อครับเนี่ยเจ้านายท่านสั่งเลยนะถ่ายรูปผมไปด้วยหลังจากนั้นเสร็จนะมีร้อยตำรวจเอกครับออกมาจากป้อมครับออกมาเสร็จนะครับแล้วก็มาพูดดักถามผมก็ไม่เข้าใจนี่ตั้งข้อสังเกตข้อที่สองนะทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเจอประชาชนไลฟ์สดแล้วเนี่ยไม่อ้างความผิดตามกฎหมายมาตราเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมจะถามพี่ทนายไม่อ้างความผิดตามมาตราแต่ไปยกตัวอย่างว่านะครับผมก็ถามว่าขออนุญาตลงชื่นชมด่านหน่อยได้ไหมครับไลฟ์สดได้ไหมครับอ๋อได้ได้นะแต่เดี๋ยวระวังจะเจอเหมือนโซเชียลนะในโซเชียลนะพอเข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคุยกับประชาชนทำไมไม่คุยเรื่องของข้อกฎหมายหรือมาตราว่าเออนะระวังนะอาจจะมันจะเข้าข่ายความผิดมาตรานั้นมาตรานี้ถ้าแบบนี้เรายอมรับฟังได้นะแล้วเราจะมาระวังประชาชนก็จะได้รู้ข้อกฎหมายด้วยบอกว่าเราลงไปเนี่ยระวังนะถ้าเราไปละเมิดไปอะไรเนี่ยก็อาจจะมีข้อกล่าวหาอะไรเป็นต้นแต่ไปกล่าวอ้างใน YouTube โซเชียลระวังนะเดี๋ยวเป็นเหมือนใน YouTube ระวังนะเดี๋ยวเป็นเหมือนในโซเชียลนี่คือเป็นสิ่งประเด็นแล้วหลังจากนั้นคุยจริงใจผมได้พูดคุยกับผู้กองเสร็จก็ไม่ใช่ผู้คุมด่านก็เดินเข้าไปในป้อมอันนี้คือคุยรีแลกซ์กันก่อนนิดนึงนะครับพอผมเดินไปเสร็จผมก็ให้ชมด่านไปเรื่อยรถก็ติดพอรถติดเสร็จเนี่ยนะครับก็ไปเจอรถที่จอดอยู่นะรถที่ใช้นะครับเป็นรถเช่าที่เรารู้ว่าป้ายธรรมดานี่แหละ4ประตูของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่ตาโล่นะเป็นป้ายธรรมดาเนี่ยพอไปดูเราก็เดินผ่านไปเอ้าไม่มีป้ายแสดงผู้เสียภาษีแต่บอกว่าด่านจราจรด่านกวดขันวินัยจราจรก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วถ้ารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อยกเว้นไหมครับต้องยกเว้นเรื่องภาษีไหมครับไม่มีครับรถธรรมดานะป้ายธรรมดาส่วนบุคคลและรถเช่าเนี่ยไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าเจ้าหน้าที่กล่าวอ้างว่ามันเป็นรถเช่าไม่ใช่รถของทางโรงพักฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เสียภาษีคนที่จ่ายก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถใช่ไหมเขากล่าวอ้างแบบนี้นะครับแต่เราก็มาใช้ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าประชาชนอ้างบ้างว่ารถที่เราขับปัจจุบันเนี่ยติดค้างงวดอยู่ไม่ใช่รถของเราของไฟแนนซ์แล้วอยู่กับไฟแนนซ์เรากล่าวอ้างได้ไหมนี่คือตั้งข้อสังเกตเฉยๆหลังจากเสร็จหลังจากนั้นก็เก็บด่านเก็บอะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเพราะผมขับรถมาก็นี่แหละเมื่อคืนก็มาถึง 4-5 ทุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ธีระใส่น้อยนะครับก็มารอผมที่ปตท.แถวบางบัวทองก็ท่านก็ดูห้องเช่าให้ผมนะครับแต่พอผมไปผมก็ดีใจที่มาไม่ต้องหาห้องพอไปถึงนะครับอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์4-5ชั้นนะครับหา4-5ชั้นนะสี่ห้าชั้นนะครับโอ้ท่านปรารถนาดีกับผมมากเลยผมเข้าไปนะครับขอเข้าห้องน้ำครับมันเป็นร้านอาหารเก่าเนี่ยพี่ตีเนี่ยน่าจะเข้าใจดีเป็นร้านอาหารเก่าครับแต่ไม่ได้เปิดครับแต่ข้างล่างครับมีผู้หญิงนั่งเต็มเลยไม่รู้นั่งทำไมครับนั่งแบบยิ้มหวานยิ้มใหญ่แล้วผมจะเข้าห้องน้ำผมก็เลยคิดว่าถ้าผมอยู่นานคงไม่รอดก็เลยขอแคนเซิลสถานที่พักนะนะครับเสี่ยงมากเลยนะครับแล้วก็ไปหาห้องเจ้าอะไรกันโอเคทีนี้นะครับเมื่อคืนผมก็เตรียมเอกสารและมันมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ผมเองเนี่ยต้องเตรียมเพิ่มเติมในเรื่องเอกสารในเรื่องการเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าผมจะดำเนินการเนี่ยนะครับก็เหมือนที่บอกเราไม่ได้ต้องการที่จะเรียกว่าต่อตีหรือว่าจะมาอะไรกับเจ้าหน้าที่แต่เราต้องการแค่มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มของเราที่วันนั้นนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเรียบเรียงข้อมูลไปมาเป็นมาก็2โมงเช้าพอดีพี่หนุ่มบอกถึงตั้งแต่1โมงใช่ไหมที่นี่ครับพี่หนุ่มจะเรียก6โมง40ใช่ทักไปนะเพราะฉะนั้นผมลืมไปครับดูรายการลืมนอนสรุปแล้วไม่รู้ใครนอนเผื่อผมนะก็ไม่ได้นอนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมกันแล้วก็มาที่นี่นะครับโอเคทีนี้เข้าเรื่องเราแล้วเนาะเข้าเรื่องแล้วนะครับก็พอมาที่นี่นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่พี่ธีระได้ร้องขอให้เรามาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับในการที่ดำเนินการตรงนี้นะครับผมก็ขอได้พูดคุยกับท่านรองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะท่านก็ได้อำนวยความสะดวกอะไรที่ไม่พร้อมนะท่านก็พยายามที่จะจัดการให้นะแล้วก็ได้ไปให้ปากคำ4โมงมั้งโดยประมาณที่ผมจำได้ที่เราเริ่มให้ปากคำนะครับ
ก็ท่านพนักงานสอบสวนก็ท่านสารวัตรก็นะครับได้รับเรื่องทำให้เราอบอุ่นใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้คำปรึกษาได้ด้วยนะตรงนี้เราก็รู้สึกโอเคครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินการนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดทั้งหมดพูดย่อๆนะครับก็ว่าในเรื่องของพี่ธีระนะครับที่เราจะเรียกร้องความเป็นธรรมเนาะเพราะว่าเจตนาในคลิปชัดเจนที่พี่ธีระไม่เจตนาที่จะลงไปในด่านเนาะเราก็นะครับพูดไปในเรื่องของข้อกฎหมายไปในมาตราหรือความผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเนาะเราก็เอาตามพยานหลักฐานที่มีนะที่ผมเตรียมมามาตราต่างๆก็ผมเตรียมข้อกฎหมายน่าจะ20กว่ามาตราความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับรวมถึงครอบคลุม157นะครับ157ก็เลยได้ปรึกษาพี่ทนายแล้วก็ทางคุณพี่นะครับที่มาเป็นผู้ใหญ่นะครับที่คอยเป็นสักขีพยานให้กับเราหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับก็เลยดูตรงไหนที่มันไม่เข้าเราก็ไม่ชัดเจนเพียงพอเราก็จะลดเราก็จะเอาออกนะสรุปแล้วก็น่าจะที่ของพี่ทนายนี่แจ้งไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ17เนาะประมาณ17มาตรานะคดีอาญานะครับประมาณ17นะครับนะครับหลายๆอย่างครับตั้งแต่309ต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึง157ครอบคลุมทั้งหมดนะผมไม่ขอรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็หลักฐานที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดตั้งแต่คำสั่งและก็รูปภาพต่างๆประกอบคลิปนะซีดี1แผ่นประมาณ4ตอนนะ4ตอนแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคำสั่งของสำนักงานตรวจชาติผบ.ท่านจักรทิพย์ชัยจินดานะครับที่ท่านให้นโยบายมานะครับว่าประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญคือให้ช่วยสอดส่องดูช่วยสอดส่องถ้าพบเจอที่ไหนก็ให้ถ่ายส่งท่านเราก็ทำในภายใต้ข้อกฎหมายที่มีนะครับฉะนั้นเราก็จะไม่ละเมิดเราก็จะไม่ก่อเครียดอะไรนะเข้าข้อหาที่ยอดฮิตตอนนี้ใช่ไหมครับยอดฮิตไหมครับข้อหายอดฮิตคืออะไรนะครับฉะนั้นนะเราก็จะพยายามเซฟตัวเองระวังนะครับแต่จริงเนี่ยนะครับการตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะให้พิจารณาเสริมนิดนึงด้วยนะครับในเรื่องข้อกฎหมายก็ผมเตรียมทั้งหมดพยานหลักฐานก็รวบรวมทั้งหมดประมาณ54ใบนะประกอบมาตราครับความผิดนะทั้งมาตราประกอบว่านะพฤติการยังไงครับก็ประมาณสักเกือบ10แล้วก็มาตราประกอบความลงไปนะครับที่ถอดออกมาก็ประมาณสัก17มาตราแล้วก็รวมคลุมที่157คือของพี่ธีระและซีดีนะครับ4ตอนนะครับอยู่ในนั้นนะครับนี่คือพยานหลักฐานทั้งหมดที่เรารวบรวมนะอาจจะเจออุปสรรคบ้างเล็กน้อยปานกลางนะครับปานกลางเหมือนฝนตกแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่วันมามากนะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับพยายามส่งเสบียงนะครับเสบียงที่ท่านส่งไปนะครับตอนนี้ จุกหมดเลยครับมีแต่น้ำเลย น้ำแต่ก็โอเคมากแต่รู้ไหมผมรู้สึกเกรงใจและเป็นห่วงคนที่รอมากนะครับอันนี้พูดตรงๆก็กังวลนะครับแล้วพี่ทนายก็รู้สึกเข้มแข็งแล้วก็เป็นกำลังใจก็มองตากันแล้วท่านก็สู้ถึงไหนถึงกันก็เลยเรามีสัญญาใจด้วยสายตาแล้วว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเราพร้อมที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนกับกลุ่มเราของมิตรรัฐด้วยนะครับก็ดำเนินการไปส่วนของเอกฤษดาเนาะเนี่ยกฤษดานะครับก็มีเหตุกรณีก่อนหน้านี้วันที่7นะวันที่17ซึ่งมีเหตุการณ์ก็ค่อนข้างที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวถ้ามีส่วนไหนค่อยถามนะครับสิ่งที่ตอบได้ก็จะตอบก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแต่การใช้เรื่องของเวลาของพี่ธีระเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะพยานหลักฐานก็ต้องละเอียดและรอบคอบข้อหาความผิดก็ต้องเยอะก็เลยต้องใช้เนี่ยนะครับเยอะนิดนึงนะก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่4โมงเช้าเนี่ยจนมาถึงเกือบบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายสี่นะครับนี่คือเราก็สุดๆแล้วนะพยายามใช้เวลาประหยัดที่สุดแล้วนะครับสภ.ที่บ้านเป้านี่ใช้เวลา12รอบนาฬิกาพอดีนะครับ12ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มาสู่ของเอกฤษดาก็มีเหตุการณ์วันที่17ด้วยซึ่งนะครับมีข้อความที่แจ้งด้วยใบสั่งเนาะแล้วก็ยึดรถมาที่โรงพักก็ไม่มีใบจดยึดนะครับแล้วก็มาจ่ายค่าปรับเดี๋ยวของข้อกฎหมายเราก็ไม่เจาะลึกมากนะครับก็ใช้เอกสารรวมทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนับไม่ถ้วนน่าจะ34ใบใช่ไหมครับพยานหลักฐานแล้วก็มาตราก็จะมีแค่สิ่งที่แตกต่างกันก็ประมาณ5ข้อประมาณ10กว่ามาตรานะครับนี่คือของพี่นะครับทางนี้โอเคฉะนั้นแล้วนะครับเราก็นะฮะขอความเป็นธรรมนะกับท่านผู้กำกับนะครับที่สภ.ทองแล้วก็
รองผู้กับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับนะขอให้ดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็สามารถให้ความเป็นธรรมกับพวกเราได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ขอบารมีท่านนะครับในการดำเนินท่านก็รับปากนะครับที่จะดำเนินการให้อย่างตรงไปตรงมานะครับให้ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เรามาวันนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะผมก็คุยกับท่านรองได้คุยกับสารวัตรนะที่ทำการสอบสวนเนี่ยหลายครั้งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะประชาชนเนี่ยไม่อยากไปมี2ที่ครับที่ไม่อยากไปนะครับ2ที่เลยที่ไม่อยากไปถ้ายังมีชีวิตอยู่นะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะที่ไหนบ้างครับโรงพยาบาลกับโรงพักใช่มั้ยฉะนั้นเราอ่ะไม่มีเจตนาที่จะต้องการมาต่อตีหรือมีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่แต่วันนี้เราได้รับแรงกดมามากในเรื่องของความไม่เสมอภาคบ้างอะไรบ้างที่เราติงหรือเรามีข้อสงสัยแล้วเขาสังเกตแล้วเราพยายามที่จะนี่เราให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดีมีปืนเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตามชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วมันจะไม่ละเมิดผู้บริสุทธิ์แต่คนที่ทำผิดนะเหมือนที่ผมบอกครับคนที่ทำผิดว่าไปตามมาตราเลยนะครับมีเจตนาชัดเจนใช้ดุลพินิษฐ์นะครับให้เรียกว่ามาตราแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยแต่ผมกำลังคุ้มครองหมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงว่าสิทธิเสรีภาพของคนบริสุทธิ์ว่าคนที่บนรถบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ใช่คนที่กระทำผิดทุกคนฉะนั้นมันทำไม่ไปละเมิดนะครับคนที่บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นการตามขั้นตอนตามกฎระเบียบขั้นตอนของกฎหมายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่า1จะได้ปกเจ้าหน้าที่ด้วยไงครับใช่ไหมทำทุกอย่างตรงไปตรงมานะครับมีความผิดนะกฎหมายระหุโทษจราจรจริงมันตักเตือนกันได้นะมันตักเตือนได้ถ้าไม่เจตนาจริงๆขับเร็วแต่เนื่องจากญาติจะเสียนะญาติอยู่โรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุขับเร็วมาเนี่ยนะครับหรืออาจจะแม้แต่ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเนี่ยขับเร็วนี้ผมจะเข้าปั๊มข้างหน้านี่ปวดท้องมันจะออกแล้วเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สามารถใช้อะไรครับดุลพินิจได้ไหมได้มันระหุโทษนะครับมันไม่มีความผิดอยู่แล้วครับใช้ดุลพินิจได้แต่ว่าประเภทแบบขับซิ่งแข่งกันมาเลยเคี่ยวกันโอ้โหแบบนั้นมาจะสามารถจับกุมอะไรนะแจ้งข้อกล่าวหาตามอำนาจที่มีแล้วก็เอาแบบเต็มแม็กไปเลยนะถ้ามันมีขับรถเร็วอะไรก็เท่าไหร่ก็เต็มแม็กไปเลยอันนี้เราไม่ว่านะนั่นคือดูที่เจตนาผมว่าแล้วประชาชนกับเจ้าหน้าจะได้อยู่กันอย่างเสมอภาคและอยู่กันอย่างเป็นธรรมแล้วเจ้าหน้าที่ก็กระทำเนี่ยก็จะมีเครียดอะไรเวลามีข้อสงสัยจากประชาชนก็สามารถตอบได้เลยนะขอดูใบอนุญาตตั้งแต่ก็สามารถบอกได้เลยนะครับขอถามชื่อเขาบอกชื่อยศนามสกุลเลยจริงๆถ้าทำทุกอย่างตรงไปตรงมาถามถ้าผมเป็นตำรวจนะแต่ชาตินี้คงไม่ได้เป็นนะผมบอกแล้วผมเจ้าประชาชนถามผมจะบอกชื่อยศนามสกุลไปเลยยิ่งนามสกุลผมสุดยอดนะวิจิตรรุ่งอรุณนะนะยิ่งนามสกุลโคตรพ่อโคตรแม่ผมนะครับสำราญกายนะเนี่ยผมยิ่งต้องบอกนะเพราะนามสกุลดีไหมครับสำราญกายคือสบายกายสบายใจนะวิจิตรรุ่งอรุณคือแสงสว่างนะชีวิตมีแต่แสงสว่างเห็นไหมฉะนั้นจิตก็คือผู้สร้างซ้ำผมกำลังจะบอกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ทำไมไม่บอกนี่คือตรงไปตรงมาถ้าบอกตรงไปตรงมาหนึ่งคือประชาชนก็จะเหมือนที่บอกบางทีผมพูดตรงๆเราทุกคนเรามันมีหัวใจมีอารมณ์บางครั้งอากาศร้อนแดดร้อนบ้างบางทีเรารู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่พอไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ไหมบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยบางคนบางนายนี่พูดจาดีแบบเขาเรียกเป็นมิตรกับเราเรารู้สึกแบบนะบางทีเรารู้สึกปลอบใจไม่ลงด่างเลยไม่อยากจะอะไรครับมีข้อพิพาทอะไรกันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ให้กำลังใจกันแบบนี้เป็นต้นอ่ะนี่คือสิ่งที่เราสรุปมาวันนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะดำเนินการตรงนี้นะครับก็ขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการที่ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับส่วนทางพี่นายเสริมนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตให้หัวหน้าผมครับผมตามคำสั่งหัวหน้าครับก็อย่างนี้ครับวันนี้เรามาเนี่ยในฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้เสียหายทั้งสองท่านนะครับก็คือของพี่ธีระไซน้อยเรียกพี่ธีระไซน้อยแล้วกันแล้วก็คุณอาซึ่งเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกับประชาชนเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามาเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ทำการฝ่าฝืนกฎหมายเราในฐานะประชาชนไม่ว่าเป็นตำรวจนะครับตำรวจกับประชาชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่มีท่านก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอันนี้เราเคารพเราให้เกียรติท่านแต่ถ้าสิ่งไหนที่ท่านทำละเมิดประชาชนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยท่านเองก็ต้องให้เกียรติประชาชนเช่นเดียวกันจากวันนี้ที่ผมมาในฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้เสียหายทั้งสองท่านเนี่ยเรามาเรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่ให้โอกาสทุกคนนะครับ
แล้วยิ่งในฐานะที่พี่ธีระเองเป็นสื่อมวลชนนะครับซึ่งภายใต้กฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วก็ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับให้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนตรวจสอบทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเรามาเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเองให้กับประชาชนทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยตำรวจดีเราเคารพเราให้เกียรติท่านแต่ในขณะเดียวกันตำรวจที่ท่านคิดว่าท่านทำงานเนี่ยนะหรือใช้อำนาจตามกฎหมายเกินขอบเขตผมคิดว่าท่านต้องคิดใหม่แล้วครับวันนี้เพราะถ้าท่านยังละเมิดเช่นนี้อยู่ต่อไปเนี่ยในอนาคตประชาชนทั้งประเทศนี่นะเขาจะต้องลุกขึ้นมาในเมื่อวันนึงเขารู้แล้วว่าสิทธิ์ของเขามีอะไรนะครับเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตำรวจที่ดีท่านทำงานผมเห็นความเหน็ดเหนื่อยของท่านผมให้กำลังใจท่านสำหรับท่านที่ปฏิบัติงานแต่ในขณะเดียวกันตำรวจที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายสิ่งนี้ท่านต้องลดลงเพราะวันนี้ประชาชนไม่ยอมแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมีสิทธิ์ประชาชนก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันผมถึงบอกว่าประชาชนคนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิ์วันนี้เราต้องตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาทวงความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายนะครับคนที่ทำผิดกฎหมายเราไม่สนับสนุนใครให้ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายเราสงสัยเราขอคำชี้แจงคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเชื่อว่าถ้าท่านตำรวจที่มีจิตเขาเรียกไงจิตดีหมายถึงว่ามีจิตใจที่เอื้ออารีต่อประชาชนเนี่ยท่านต้องให้คำแนะนำให้คำชี้แนะประชาชนผมเชื่อว่าถ้าท่านให้โอกาสประชาชนที่เขาทำผิดเนี่ยนะหรือให้คำแนะนำที่ดีผมเชื่อว่าในอนาคตคนที่เขาได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างที่เคยไม่เคารพกฎหมายหรือละเมิดคนอื่นเขาอาจจะกลับมาคิดดีทำดีเพื่อช่วยกันในสังคมให้มันเดินหน้าต่อไปได้ประชาชนกับตำรวจยังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแต่สุดท้ายถ้าใครคนใดคนหนึ่งละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินขอบเขตผมเชื่อว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยอีกฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมแน่นอนนะครับเราให้กำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีปฏิบัติชอบเราให้กำลังใจทุกท่านอย่างเมื่อกี้ที่ท่านธนกิจพูดนี่คือถูกเลยเราต้องการให้ตำรวจที่ดีมีที่ยืนตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยนะครับต้องถูกกำจัดออกไปจากสังคมนี่คือเรามาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะอะไรอย่างน้อยถ้าสังคมตำรวจมีตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยบางทีในหน่วยงานเขาอาจจะไม่สามารถคุยกันได้แต่เราในฐานะประชาชนคนไทยวันนี้เราต้องตื่นขึ้นมาแล้วเรามาต้องช่วยกันทำถ้าตำรวจที่ทำละเมิดสิทธิประชาชนเขาถูกตรวจสอบเขาถูกมองหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับผมอยากให้ประชาชนทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิตื่นขึ้นมาแล้วมาช่วยกันปฏิรูปตำรวจไม่ยากครับอยู่ที่ประชาชนรอให้ตำรวจปฏิรูปเองชาติหน้าก็ไม่มีโอกาสวันนี้เราต้องช่วยกันมาช่วยกันตื่นขึ้นมาแล้วเรามาปฏิรูปนะครับอันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ในฐานะเป็นประธานกลุ่ม กลุ่มพรรคใหม่นะครับขอบคุณครับผมครับขอสอบถามนิดนะครับทั้งหมดมีกี่ข้อกล่าวหาครับที่จำเนินแจ้งความกับเจ้าหน้าที่จราจรในชุดวันที่9ที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2563ครับครับข้อกล่าวหานี้อยู่ที่ประมาณ17ข้อกล่าวหาครับครับแล้วก็เอกสารประกอบหลักฐานนะครับรวบรวมหลักฐานประมาณ54หน้าแล้วก็ซีดี1แผ่นมีประมาณ4ตอนนะนี่คือของพิธีระนะครับส่วนของกฤษดาครับกฤษดาก็มีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ14ข้อกล่าวหาครับเอกสารประกอบก็อยู่ที่ประมาณ34แผ่นนะครับแล้วก็ซีดีนะครับอีก2แผ่นการเดินการต่อทางต่อสู้ต่อไปนะครับครับแนวทางต่อสู้ต่อไปนะครับตอนนี้เราก็จะมีหลักฐานนะครับอีกบางชิ้นบางอย่างที่เราจะต้องมาเพิ่มเติมวัน2วันนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบให้นะครับวันนี้เลขคดีออกเรียบร้อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนก็ออกเลขคดีให้แล้วนะครับออกแล้วครับก็โชว์หน่อยก็ได้ครับนี่ใช่ไหมอันนี้ของพี่ธีรพงศ์ครับครับนี่ครับเลขที่ครับท่านบอกว่าเลขคดีนี่ที่เราจะส่งมันจะต้องไปออกที่ปปช.ครับถูกต้องครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเลขที่บันทึกประจำวันรายงานคดีตรงนี้นะครับของที่ว่าเรื่องนี้มันต้องส่งปปช.ครับนี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ที่ของโรงพักที่บางบัวทองเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับแล้วก็ท่านพร้อมที่จะส่งภายใน30วันเนาะแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่ท่านจะสืบสวนสอบสวนหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มนะครับก็จะดำเนินการนะครับเพื่อจะส่งให้ท่านภายใน30วันภายในกรอบกฎหมายในกรอบของกฎหมายนะครับตรงนี้ก็สอบถามท่านธนกิจนะครับประธาน
ข่าวสมัยไรเนาะครับอาจจะพูดไม่ถูกตรงนี้ครับใครดีครับครับท่านคิดอย่างไรครับที่เข้ามาต่อสู้ประเด็นความยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับอ๋อครับก็ตั้งแต่ปี60นะครับถ้าเอาแบบออกตัวเนาะออกตัวแต่ปี60แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ชอบช่วยเหลือสังคมมาอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบนะครับนะตรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ไม่มีใครเหมือนกับว่าเราต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธินะสิทธิตามเสรีภาพตามกฎหมายเพราะว่าเราก็โดนกดดันในเรื่องตรงนี้กับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ตั้งแต่ปี60ครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้วก็ได้รับเค้าเรียกว่าอะไรครับได้รับกลุ่มนะจากฝ่ายไกลนะครับก็ท่านเป็นแบบอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเออนะเริ่มมีพลังกลุ่มหลายๆมวลชนนะครับต่างจังหวัดต่างพื้นที่หลายๆคนนะครับก็มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับแล้วก็ศรัทธานะครับในสิ่งที่อุดมการณ์ที่เราคิดและเริ่มมาก็เลยดำเนินการมาเรื่อยนะครับตรงนี้ครับก็จนถึงวันนี้แล้วก็คิดว่าก็คือตลอดไปครับต่อสู้จนชีวิตจะหาไม่นะครับคดีที่ระทึกที่สุดที่มีคนดูกดไลค์มากที่สุดสอนอใช่ไหมสพครับจอหอนะครับแล้วก็บันเป้าเนาะครับให้เจ้าหน้าจิตเป้าพูดนิดนึงนะครับว่าบันเป้านะครับครับเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็มันมีเรื่องราวที่ผมไปดำเนินการเนี่ยครับทั้งไลฟ์สดและไม่ไลฟ์สดนะเพราะว่าผมจะดูก่อนว่าบางครั้งผมก็ไม่อยากไลฟ์สดแล้วผมได้ช่วยเหลือประชาชนนี่ค่อนข้างเยอะทางโทรศัพท์ก็ดีทางการปรึกษาเบื้องต้นก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ทางคดีใหญ่นะครับอย่างเช่นวารินชำราบหรืออำเภอเมืองอุบลอย่างเงี้ยครับตอนนั้นถ้าท่านใดได้ติดตามก็น่าจะเห็นในคลิปไลฟ์สดอยู่นะครับในช่วงหนึ่งนะครับก็ที่น้องสองคนบริสุทธิ์นะตอนนี้ก็แต่ว่าน้องสองคนนี้นะครับเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ามีบัตรโรงพยาบาลมหาโพธิ์นะครับต้องกินยาตลอดเวลานะครับนะที่มีนางนกต่อนะครับเหมือนกับว่าแชทนะเหมือนหนุ่มอยากจีบสาวนะครับผลสุดท้ายก็ไปพบกันนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีชายชะกัน3 4คนนะครับมารวบตัวไปอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยระยะเวลาประมาณเดือนนึงนะครับต้องประกันตัวคนละ 280,000 ซึ่งครอบครัวยากจนมากผมได้ไปพูดคุยกับผู้กับนะครับทางทีมหลายคนนะครับที่ไปดำเนินการก็ผลสุดท้ายรอบสุดท้ายก็พอกลับมาก็ปล่อยตัวนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ให้กับน้องในกลุ่มของที่อุบลนะครับแต่ในการดำเนินการต่อไปถามว่าเราจะมีการดำเนินการอะไรอีกนะสำหรับที่อุบลและวารินชำราบตรงนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับเรากำลังรวบรวมแล้วก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายอยู่นะครับนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งส่วนต่อมาเอาหลักๆเลยนะครับก็ที่จอหอที่ล่าสุดตอนนั้นผมก็ค่อนข้างจะตกใจเพราะจริงๆเนี่ยไม่ได้เจตนานะฮะของผมเนี่ยเวลาไปพบเจอด่านถ้าไม่มีประเด็นอะไรมากผมก็จะไม่ค่อยไลค์ไม่ค่อยลงนะแต่ถ้ามีประเด็นเนี่ยเราลงไปเพื่อสังเกตการนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์ที่จอหอเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อหน้าเขาเรียกว่าผมตั้ง GPS จะไปสารคามแต่หลงทางก็เลยวนไปเจอด่านพอดีนะครับก็เลยเห็นรถจอดเยอะก็เลยลงไปสังเกตการนะครับพอลงสังเกตการก็ได้เข้าไปในด่านแล้วก็ไปสังเกตการเนี่ยทำไมรถทุกคันต้องจอดลงก็เลยลงไปแล้วมีคนที่ทุกคนก็ยืนปัสสาวะนะตามสาธารณะตามสะดวกเลยเอาง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนที่สิ่งที่ผมอยู่ในตรงนั้นไลฟ์สดอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงโวยเออะโวยวายผมก็เลยเข้าไปดูนะครับก็เลยได้เหมือนให้คำปรึกษาในที่เกิดเหตุตรงนั้นก็เลยทำให้คนที่เข้าไปนะครับดูไลฟ์สดเนี่ยค่อนข้างเยอะไลฟ์สดประมาณ 70,000 สดๆเลย 6-70,000 ผมตกใจมากนะผมตกใจเหมือนกันนะดำเนินการตรงนั้นนะครับที่จอหอเนี่ยกว่าจะเสร็จสรรเรียบร้อยก็จนดึกจนค่ำก็หลังจากนั้นผมหยุดไลฟ์สดประมาณสักไม่ถึง2ชั่วโมงคนดูเกือบล้านนะมันเป็นอะไรที่มันโหสุดยอดมากๆว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราที่ไลฟ์สดไปเนี่ยผมก็เลยในเหตุการณ์สถานการณ์จริงเนี่ยผมก็เลยได้สอดแทรกข้อกฎหมายนะครับแบบเข้าใจง่ายๆไปในตรงนั้นด้วยก็เลยค่อนข้างจะได้ประโยชน์นะครับทุกคนที่ได้เข้าไปดูก็จะได้ประโยชน์ในจอหอนะครับก็ก่อนที่ผมมาที่นี่ก็มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับอย่างเช่นอรุณอมรินทร์เนาะ
ก็ได้โทรนัดผมมีหลายสำนักข่าวนะครับก็ผมก็เลยเขาจู่โจมนะครับขอจู่โจมมาเลยวันนั้นก็เลยได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับช่วงหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกวันไหนนั่นคือก่อนที่เดินทางมาที่นี่นั่นคือที่จอหอแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่เกิดเหตุที่ผมไลฟ์สดก็ได้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือที่จอหอครับครับต่อไปนะครับขอสัมภาษณ์คุณธนภัทรภูมิพันธ์นะครับครับแนวทางการต่อสู้นะครับหรือการแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่การตรวจบางบัวทองนะครับมีความคิดเห็นเช่นไรครับเชิญครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานธนกิจวิจิตรรุ่งอรุณประธาน CEO ของบริษัทสมัยไลฟ์ออนไลน์จำกัดนะครับที่เป็นธุรกิจจะเรียกว่าขายตรงก็ได้แล้วก็ทางบริษัทเองก็ได้ให้โอกาสเพื่อนสมาชิกหลายคนที่เอาว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นอะไรที่จะไปทำงานแบบเคร่งเครียดก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานธนกิจและวันนี้เองท่านก็ต้องเป็นแกนนำที่มาดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆโดยการผ่านการประชุมสายประชุมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็ที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณกลุ่มพรรคใหม่นะครับที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในเคสอย่างนี้เราเข้าใจว่าตำรวจเองก็พยายามจะหามาตรฐานเพื่อที่จะดำเนินการกับทีมนักรบด่านเถื่อนเราโดยถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ใดก็แล้วแต่หรือสน.ใดก็แล้วแต่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่สามารถดำเนินคดีกับเขาเรียกอะไรอ่ะก็ทางเจรตำรวจบอกว่าอย่าไปคุยกับมนุษย์กล้องผมก็ไม่ทราบนะครับว่าพวกท่านเอาตรงไหนมาคิดทั้งที่ผบ.ตร.ท่านจักรทิพย์ก็บอกว่าสามารถถ่ายได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ในชุดข้าราชการ ขอประทานอภัยก็คือว่าพวกเราไม่ได้มีจิตใจที่จะละเมิดพวกท่านแต่สิ่งที่พวกท่านกำลังตั้งข้อกล่าวหาให้เพื่อนสมาชิกนักรบด่านเถื่อนพวกเราซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศหรือจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้ซึ่งท่านกำลังจะหามาตรฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทีมนักรบด่านเถื่อนผมมองว่าไม่เป็นธรรมครับข้อกล่าวหาอย่างนี้ถ้าท่านมาตั้งข้อกล่าวหาว่าพวกผมลงไปถ่ายทอดสดวิธีการทำงานของพวกท่านซึ่งพวกผมเนี่ยส่วนมากอย่างเช่นท่านประธานธนกิจเนี่ยจะเห็นที่ผ่านมาที่ท่านประธานไลฟ์สดให้สู่สายตาพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนมากท่านประธานจะไม่ถ่ายตั้งกล้องไว้เสร็จจะวิ่งผ่านด่านไปก่อนไม่ได้ลักษณะว่าตั้งกล้องแล้วก็นั่งพูดคนเดียวนะครับจะวิ่งผ่านด่านไปก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่เรียกก็ได้เห็นแล้วว่ามีหลายๆอย่างที่มันไม่ชอบด้วยระเบียบและขั้นตอนแล้วก็พยายามลงไปสอบถามถามว่าถ้าตั้งข้อกล่าวหาในเพจนักรบด่านเถื่อนพวกผมอย่างนี้แล้วแปลกนะอย่างท่านประธานไม่เคยโดนแต่สมาชิกโดนคือถ้าข้อกล่าวหาว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณนับจำนวนไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตั้งกลวยปิดกั้นช่องจราจรซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพวกท่านทำอย่างนั้นแต่ท่านอนุญาตกันถามว่าชอบด้วยกฎหมายไหมซึ่งเราเองในเพจนักรบด่านเถื่อนเองเราก็ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบมาค่อนข้างมากมันก็ไม่มีระเบียบไหนหรือขั้นตอนไหนที่ให้ท่านไปละเมิดกฎหมายได้แต่ถ้าพวกท่านอนุญาตกันเองนะครับสุดท้ายปลายทางพอพวกผมไปลงไปถ่ายข้อกล่าวหาที่ท่านตั้งให้พวกผมแบบง่ายที่สุดก็คือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ที่พวกเราทักท้วงนี่คือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นมันชอบด้วยระเบียบและขั้นตอนไหมเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่ามาโดนคดีกันอย่างเงี้ยก่อความรำคาญก่อความรำคาญซึ่งทั้งที่จริงอันนี้ผมเสริมนิดนึงซึ่งทั้งที่จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยอาจจะไปกำลังละเมิดสิทธิประชาชนก็ไปได้ครับเพราะการตั้งด่านตั้งอะไรมันมีกฎมีระเบียบทั้งที่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นผู้บัญชาการในหน่วยงานนั้นสูงสุดละการถ่ายรูปการอะไรเนี่ยตั้งด่านเนี่ยตรวจสอบการทำงานของ
ที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยบางท่านเองก็ยังคงจะไม่เข้าใจคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ยังมาละเมิดสิทธิประชาชนครับการที่ถ่ายรูปการที่เขาลงไปกรอบถ้ามองในแง่ดีนะครับเจ้าหน้าที่ควรจะเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เห็นถึงการทำงานของตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ถ้าดีเราเองในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะได้มีการเผยแพร่นะสิ่งที่ท่านทำการทำงานผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมนับถือน้ำใจของผมไม่แน่ใจว่าท่านรองที่ชัยนาทหรือเปล่าผมเชื่อว่านักลบด่านเถื่อนเองหรือประชาชนเองเนี่ยก็ชื่นชมท่านนะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับไปด่านนั้นน่ะท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์ท่านได้พูดเนี่ยนี่คือตำรวจที่ดีประชาชนทั้งประเทศกล่าวถึงท่านถูกไหมครับครับท่านบอกว่าบางทีถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนรีบด่วนแจ้งเหตุผมแค่ให้เซ็นชื่อแล้วก็ปล่อยไปถามเหตุผลความจำเป็นอย่างนี้ฮะเราต้องการตำรวจอย่างนี้เราต้องการผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างนี้เราไม่ต้องการตำรวจที่ผมบอกว่าถือกล้องไปแป๊บเฮ้ยคุณก่อกวนเฮ้ยคุณก่อความรำคาญอันนี้ไม่ใช่เราไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้ตำรวจต้องเป็นมิตรกับประชาชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมขอฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาแล้วกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลองหันมาหรือกลับมาเปลี่ยนวิธีคิดได้ไหมว่าอย่าเห็นประชาชนเป็นศัตรูเห็นประชาชนเห็นนักรบด่านเถื่อนเห็นกลุ่มต่างๆที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาไปดูว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ถูกเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อไปมองกลับดูตัวเองซิว่าทำถูกไหมถ้าทำไม่ถูกท่านก็ปรับปรุงตัวนะครับมันก็จะได้ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าตั้งตัวเลยว่าเอ้ยคุณเนี่ยเป็นศัตรูละเป็นก่อกวนละก่อความรำคาญเป็นศัตรูอ้างนู่นนั่งนี่หรือจะหาเหตุในการดำเนินคดีกับชาวบ้านหรือประชาชนผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอยากให้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ใกล้ชิดประชาชนหันกลับมามองว่าสิ่งที่ประชาชนเขาออกมาพูดหรือออกมาทำอะไรเนี่ยนะครับเขาเดือดร้อนจริงไหมถ้าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยหน่วยงานเหล่านั้นต้องหันกลับไปพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำคุณละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าอยากให้ประเทศเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นประชาชนมีความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราหันกลับมามองตัวเราเองประชาชนที่ละเมิดสิทธิคนอื่นหรือละเมิดกฎหมายเราก็หันกลับมาพิจารณาตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องหันกลับไปมองตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำคุณกำลังละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าอย่างนี้ผมว่ามันจะทำให้สังคมน่าอยู่และมันก็จะเกิดความสงบสุขแต่ไม่ใช่มาตั้งเป้าว่าเป็นศัตรูกันอันนี้ผมไม่เห็นด้วยก็ฝากเท่านี้ในส่วนของผมก็เอาอย่างนี้ว่าผมถามในแนวทางของกฎหมายจริงๆนะใครแจ้งใครก็ได้ใช่ครับนะครับเอาว่าในการมาตั้งด่านแต่ละครั้งเนี่ยถ้าตำรวจมาตั้งเป้าว่าต้องดำเนินคดีกับมนุษย์กล้องอย่างพวกผมครับบอกว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญถ้านับจำนวนประชาชนที่ผ่านกลวยท่านเนี่ยประชาชนรำคาญพวกท่านมากเอาแจ้งความไม่ผัดกันคนละแจ้งไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นไปได้เราสู้กันแบบนี้ไหมเหมือนกับว่าอย่างที่หัวหน้ากลุ่มพรรคใหม่ที่บอกว่าประเทศไทยมันจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันตำรวจก็ต้องอยู่ได้ประชาชนก็ต้องอยู่ได้ถูกต้องครับแต่ณปัจจุบันนี่มันเหมือนกับถ้าจะมองถึงความจำเป็นมันจำเป็นนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านลุกล้ำกับประชาชนมากๆเข้าพวกผมเองซึ่งเป็นภาคประชาชนเนี่ยผมมองว่าท่านก็ไม่จำเป็นกับชีวิตพวกผมแล้วนะครับแล้วนี้ไม่อยู่ร่วมกับท่านก็ได้นะไม่ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าโดยสรุปให้ท่านประธานสรุปครับเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับเอาอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะอะไรนะเหมือนคล้ายๆจะเป็นศัตรูกันหรือเปล่าได้คืออย่างนี้ครับลักษณะของผมนะฮะผมอยากจะแบ่งปันทุกท่านนิดนึงนะแบ่งปันนะอันนี้คือเป็นแค่ข้อคิดส่วนตัวเนาะเราต้องการความเป็นธรรมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสังคมให้กับประชาชนนะครับให้กับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับให้เกิดความสะดวกสบายใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกเนี่ยทุกอย่างนะครับอยากให้พวกเราเองก็เหมือนกันบางทีเราจะไปพูดถึงแต่
จ้าหน้าที่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมถึงบอกว่าลักษณะเอาที่ผมแบ่งปันตัวผมแล้วกันถามว่านะครับผมเองเนี่ยนะครับเหมือนที่บอกครับเวลาไปด่านเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยหรือเวลาการใช้รถเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราต้องพกเลยเนี่ยนะก็คือบัตรประชาชนนะเมื่อเรารู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องถามหาอยู่แล้วนะถ้าเราถือกล้องใช่ไหมบัตรประชาชนครับใบขับขี่ต้องมีไหมครับมีนะเราเตรียมพร้อมอยู่ก็เราเป็นประชาชนคนไทยครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราไปถามชื่อนามสกุลยศอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าที่ถามคือเราก็มีให้ดูคือทุกคนเป็นมิตรกันอย่าเพิ่งไปใช้น้ำเสียงที่กระแทกกระทันนะนะเขาพูดง่ายๆว่าเวลาเรามีครบแบบนี้องค์ประกอบเจอด่านแล้วก็ชะลอเข้าด่านยิ้มย้ำแจ่มใสเปิดประตูกระจกถ้าเจ้าหน้าที่โบกให้หรือไม่โบกหรือเราอยากลงนะนะอารมณ์เราอยากลงมาเยี่ยมชมด่านก็ชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายซึ่งชิดซ้ายไปจอดรถไม่ต้องจอดในสถานที่เขาเรียกว่าห้ามจอดแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยถูกต้องไหมครับนะแล้วจอดแล้วเราอยากไล่สดก็ลงมาก็ขอเจ้าหน้าที่นะครับด้วยความยิ้มย้ำแจ่มใสนะครับขออาจจะลงพูดในเชิงว่าจริงๆประชาชนมีอำนาจตรวจสอบถ้าพูดตรงๆนะผมก็ฟันธงเลยตามรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการเนี่ยกินเงินเดือนภาษีประชาชนจริงไหมครับนะครับแล้วบางคนไม่เขาจะยังไม่รู้มีการย้อนว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการเสียภาษีมากกว่าเราจริงๆเนี่ยทุกคนประชาชนเนี่ยนะครับคนจนยิ่งเสียภาษีเยอะซื้อน้ำ10 บาท 7 บาทต้องเสียภาษีไหมเสียแล้วเสียแบบไหนเต็มเลยแวด 7% นะนี่คือการที่เราเสียซื้อขนมซื้อน้ำปลากะปิทุกอย่างเนี่ยนี่คือการเสียภาษีเบื้องฐานเบื้องต้นฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับคือเสียภาษีไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับเงินเดือนเพื่อดูแลนะครับความสงบสุขเรียบร้อยให้ประชาชนนี่ก็พูดง่ายในภาษาตรงไปตรงมานะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คือเหมือนว่าประชาชนเป็นนายจ้างของข้าราชการนั่นเองฉะนั้นก็เลยมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายเพื่ อตรงนี้นะครับให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโอเคเราลงไปแต่ในขณะการพูดเนี่ยผม อยากให้ใช้คำพูดว่าเราขออนุญาตเยี่ยมชมหรือไลฟ์สดหรือบันทึกวีดีโอบันทึกภาพได้ไหมครับอาจจะขอด้วยมารยาทไปก่อนนะครับเพราะผมสังเกตเห็นบางคนลงไปนะครับนะครับลงไปถ่ายแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์อันนี้ผมขอพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทวงติงเหมือนกันนะครับมันก็จะนี่ครับมันจะเข้าข่ายก่อกวนความรำคาญเนี่ยก็เราลงไปก็ยิ้มย้ายใส่เราก็ขออนุญาตเขาแต่บางคนลงไปตั้งโจทย์เลยนะตั้งโจทย์เลยก็มีเยอะอย่างเงี้ยครับนะผมก็เลยเป็นห่วงนะอันนี้ผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะเพราะว่านะเหมือนที่บอกครับมีบรรทัดฐานมาแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงนะผมพูดได้เลยไม่มีใครอยากจะพลาดหรอกครับแต่ว่าเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหามาเนี่ยยอมรับตาบ้าได้แล้วก็นี่แหละครับที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่อยากจะมีทีนี้นะครับเราก็อาจจะขอนะครับเรารู้ว่ากฎหมายให้อำนาจเราได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเพราะเราคือประชาชนตำรวจก็ประชาชนนะครับเราจะได้เป็นมิตรกันนะโทรไปขอชื่นชมหน่อยท่านอนุญาตก็โอเคก็อย่าไปละเมิดอย่าไปก่อกวนอย่าไปถามนะบางคนเนี่ยผมเห็นนะเจ้าหน้าที่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนี่ผมขอพูดฝ่ายตำรวจก่อนเพราะว่าผมอยู่ในที่พื้นที่ตำรวจผมเอาตัวรอดเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นนะเรียกว่าอยู่เป็นโอเคนะครับลงไปเนี่ยครับแค่บางกลวยบนถนนเนี่ยนะครับเห็นโต๊ะเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ปฏิบัติงานยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีใครที่จะมาได้รับใบสั่งหรือยังไม่เสียค่าปรับเลยเนี่ยไปถึงก็อาจจะไปใช้อะไรนะเราศึกษากฎหมายมากนะครับไปท้วงติงนะเรื่องวางกลวยบนถนนเรื่องใบสั่งเรื่องนะนี่ผมพูดถึงเฉยผมว่ามันสุ่มเสี่ยงนะผมอันนี้ผมขอแบ่งปันนะถ้าเราไม่เห็นความผิดที่ชัดเจนเพราะการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องมีความผิดที่ชัดเจนและสำเร็จแล้วนะไม่ใช่เป็นการไปกล่าวหาลอยๆนะอย่าผมไม่อยากให้พวกเราสุ่มเสี่ยงนะเราถ่ายเราเก็บเราก็ขอชื่นชมไปเรื่อยครับไม่จำเป็นต้องใช้เสียงนะไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ถ้าดูแล้วเจ้าหน้าที่เหมือนที่บอกครับตอบโต้แล้วไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะสุ่มเสี่ยงเราก็น่าจะหยุดนะผมมองว่าเราน่าจะหยุดแล้วก็เราก็ถ่ายไปนะครับก็พูดไปในกล้องด้วยความใส่ท่านใดเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ให้เรียกอะไรยิ้มย้ำแจ่มใสพูดจาของเราดีเราก็ควรจะพูดไปนะครับในสิ่งที่เราจะเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ชอบทำที่เราจะทำเพื่อประชาชนจะทำอยู่แล้วนี่คือผมเซฟให้เซฟนะฮะไว้เซฟทุกท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเหมือนที่บอกครับถ้ามันไม่มีประเด็นอะไรมากมายเราก็เหมือนที่บอกครับทุกอย่างเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะเราต้องการให้แม้แต่เหมือนที่บอกไม่อยากจะเป็นคู่กรณีกันนะเหมือนวันนี้นะเหมือนที่ผมมานั่งวิเคราะห์
มานั่งเค้าเรียกว่าแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษวันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าเรื่องของพี่ธีระน้อยเนี่ยนะครับที่มาในฐานะผู้ที่ถูกร้องเรียนนะก็ท่านเองก็เป็นนักข่าวอยู่ในนักข่าวอิสระของข่าวอาชญากรรมใช่ไหมครับนี่ครับก็บางท่านก็นะครับมีหลายคนนะครับที่ดูไลฟ์สดอะไรก็บอกว่าเป็นนักข่าวจริงไหมเจ้าหน้าที่ก็ยังถามนะเป็นจริงครับเนี่ยฮะผมได้หนังสือแต่งได้รับสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากสำนักข่าวหนังสือข่าวแล้วนะบัตรนะครับก็เป็นบัตรแข็งนะครับเรียบร้อยนะครับหนังสือแต่งตั้งทุกอย่างมีพร้อมฉะนั้นพี่ธีระไซน้อยก็คือเป็นนักข่าวอิสระเป็นสื่อมวลชนนะครับจริงๆเป็นประชาชนก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่สื่อมวลชนเมื่อโดนร้องเรียนก็นี่คือไปทำข่าวแต่ในเหตุการณ์วันนั้นเนื่องจากว่ามีน้องกฤษดาเนี่ยได้ลงไปนะครับลงไปที่ด่านไปถ่ายรูปพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วันที่17เนี่ยน้องกฤษดาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่แจ้งรอหาไม่มีภาษีทะเบียนรถอะไรพวกนี้ไม่มีภาษีนะครับไม่ได้เสียภาษีอะไรแบบนี้นะครับก็หมดอายุก็เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถไม่ได้เขียนเรียกอะไรนะใบยึดนะครับแล้วก็เขียนใบสั่งเสร็จเนื่องจากว่าน้องคุณเอกฤษดาเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยจะขอใบสั่งก่อนได้ไหมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้ทั้งใบสั่งไม่ให้ทั้งรถก็มาที่โรงพักนั่นคือเป็นประเด็นละนะอย่างแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดก็เลยจะไปถ่ายเฉยๆครับไปเดินถ่ายไม่ได้ไปอยู่ในโซนที่จะก่อกวนและประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเขตอะไรนะเขตควบคุมเขตอะไรนะครับประกาศควบคุมประกาศควบคุมเนี่ยผมว่ามันไม่มีข้อกำหนดในกฎหมายเขตควบคุมที่ผมไปศึกษาเท่าที่ศึกษาดูคือเป็นนะครับพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่อันตรายเอางี้ดีกว่าเอาแบบประชาชนดีกว่าเพราะผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายจ๋าเลยก็คือเป็นพื้นที่อันตรายเป็นที่ก่อสร้างนะครับหรือมีวัตถุระเบิดหรือเป็นพื้นที่ที่ต้องการเก็บพยานหลักฐานอย่างเช่นมีการก่อการร้ายอะไรเป็นต้นพวกนี้ก็จะมีโพลิสไลน์นะเป็นเขตห้ามเข้านะถ้ามีโพลิสไลน์แล้วไปเห็นมันเข้าแบบนั้นแล้วมีป้ายชัดเจนแล้วเราเข้าไปไอ้นั้นแหละครับที่เราจะต้องโดนมันเป็นเขตพื้นที่ควบคุมที่เราขัดคำสั่งนะพนักงานเห็นไหมฮะแต่ในลักษณะที่ด่านมันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ธีระก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าได้เตือนน้องธีระแล้วว่าจะลงไปก็พี่ธีระแล้วพี่ธีระก็เลยลงไปเพื่อไปสอบถามว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเห็นเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปก็แค่นั้นเองเหตุการณ์จริงไม่มีอะไรถ้าเจ้าหน้าที่อธิบายนะครับแล้วก็กับพี่ธีระแล้วพูดจากันด้วยไม่ต้องมีเหตุด้วยผลไม่มีเหตุมีผลมีความมีตามมาตรานะครับแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันบ้างนะเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่แน่จะถึงวันนี้นะทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นแต่เนื่องจากว่าวันนั้นมันเกินกว่าด้วยเนาะหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้เกิดต่างฝ่ายต่างมองละเมิดนึงละเมิดซึ่งกันและกันนะครับก็เลยมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ก่อกวนความรำคาญเนี่ยปรับ 5,000 บาทจริงๆเนี่ยในอำนาจของเจ้าหน้าที่ในข้อหานี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝากขังหรือนำเข้าไปในห้องขังก็เลยต้องมีมาตรการก่อขึ้นมานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะขอเสริมท่านประธานนิดนึงก็คือว่ากรณีที่บอกว่าประกาศเขตควบคุมนี่นะมันไม่ใช่อำนาจของตำรวจนะครับแต่ถ้ามีเหตุตำตึกตำอะไรฆ่ากันตายในตึกเนี่ยมีอำนาจที่จะเอาโพลิสไลน์มาล้อมเพื่อที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานแต่การประกาศเขตควบคุมอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเช่นที่ผ่านมาโควิดเขาจะประกาศเขตควบคุมว่าห้ามเข้าห้ามออกเขาให้อำนาจผู้ว่าเป็นคนประกาศแต่นี่เจ้าหน้าที่ประกาศเสียเองบอกตรงใต้สะพานลอยคือเขตควบคุมเพราะนั้นเองมันก็เป็นเหตุสงสัยที่ประชาชนอย่างพวกผมก็สงสัยนะครับเชิญท่านประธานต่อครับก็เหมือนกับว่าเป็นสถานที่อันตรายหรือต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอะไรเป็นต้นนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งต้องไปต่อสู้กันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดนะครับคลายข้อสงสัยกับประชาชนว่าวันนี้นะประชาชนจะขยับอะไรจะทำอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเป็นข้อไม่ว่ากับเจ้าหน้าที่มองว่าดูแล้วเหมือนกับประชาชนเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะโดนข้อกล่าวหานะครับแต่ผมบอกได้เลยการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นะครับกับนี่เองเนี่ยนะครับกับมีปัญหากับประชาชนประชาชนมีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าทุกคนต่างรับฟังเหตุผลแล้วก็ว่าไปตามความผิดหรือมาตราผมว่าไม่มีปัญหาอะไรพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมเชื่อว่าทางฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายประชาชนก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะเพราะเราก็คือมนุษย์นะเป็นสัตว์ประเสริฐที่จะพูดคุยกันได้อยู่แล้วโอเคนะครับนี่คือเสียงครับสอบถามนะครับท่านครับพักใหม่นะครับผมมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เดินทางเข้ามาช่วยเหลือนะครับในเคสนี้ครับเชิญครับก็พี่ทนาย
จริงๆอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าโยนข้ามหน้าข้ามตาท่านประธานเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ถามว่าจริงๆเนี่ยเรามองว่าทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีประชาชนก็ดีทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ประชาชนทำมากินไปรัฐคุณมีอำนาจอะไรคุณก็ว่าไปตามกระบวนการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์จราจรก็ดูแลเรื่องกฎระเบียบอะไรก็ว่ากันไปแต่การที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแต่ท่านเนี่ยนะฮะอาจจะมีการใช้กฎหมายที่เกินเลยขอบเขตไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถึงบอกว่าไม่สมควรกระทําในเมื่อเคสนี้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยประชาชนถูกกระทําเกินขอบเขตที่ท่านมีอำนาจอยู่เราจึงคิดว่าเราควรเข้ามาช่วยเหลือในฐานะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการที่เราจะเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับเราไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนต้องมาบาดหมางกันเพราะเรื่องเหล่านี้ผมถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองหน้ากันอย่างเป็นมิตรเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ตำรวจก็ต้องมีประชาชนก็ต้องอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้หน้าที่รู้สิทธิ์ของตัวเองเราทำตามขอบเขตของกฎหมายแล้วเราอยู่กันอย่างมีความสุขมีเขาเรียกอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับผมเชื่อว่าสังคมจะน่าอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราเข้ามาช่วยเพราะเรามองว่าพี่ธีระไซน้อยแล้วก็คุณกฤษดาเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์เราจึงเข้ามาช่วยเหลือแค่นั้นเองครับอันนี้ก็คืออยากจะไม่ใช่เฉพาะ2เคสนี้นะฮะ2ท่านนี้นะแต่ในก่อนหน้านี้หรือในเคสที่มีการถูกละเมิดสิทธิ์เราเองเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือถ้าพูดถูกละเมิดสิทธิ์ร้องขอมาก็ประมาณนี้ครับรวมทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยไหมทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยครับโอเคครับผมครับผมขอถามนะครับครับในฐานะของกลุ่มพรรคใหม่นะตอนนี้ครับผมอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นพรรคการเมืองนะครับครับก็เลยอยากให้ท่านแสดงนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มพรรคใหม่นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเป็นมายังไงครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนี้จริงๆเนี่ยนะฮะตอนนี้เรากำลังรอดำเนินการจดจัดตั้งพรรคอยู่นะครับสิ่งที่การหลอมรวมมาเป็นกลุ่มพรรคใหม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่หลอมรวมจากประชาชนหรือคนที่มีความรู้สึกคล้ายคลึงกันถูกกระทบสิทธิ์ถูกอะไรต่างๆนโยบายหลักๆของเราจริงๆวันนี้ยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองสมบูรณ์แบบเนี่ยถามว่านโยบายเรามีไหมเรามีเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเมื่อยังไม่ได้มีการอนุมัติจากกกต.เนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะพูดเยอะเพียงแต่ว่าเรารวมตัวกันคือตอนนี้นะฮะในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมทั้งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยให้สิทธิประชาชนที่มีอุดมการณ์คลึงกันรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้ซึ่งในแนวทางของกลุ่มพรรคใหม่เนี่ยก็คือหลอมรวมมาจากประชาชนที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันการถูกละเมิดสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการไม่เป็นธรรมหรือหลายส่วนนะครับเราจึงรวมตัวกันเพื่อมาเป็นพรรคการเมืองวันหนึ่งถ้าเราสู้ในฐานะประชาชนกับข้าราชการที่ทำมิชอบด้วยกฎหมายเราสู้ไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้องรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มีตัวแทนเข้าไปในสภาแก้กฎหมายไปแก้ระเบียบแก้อะไรต่างๆเพื่อเราจะไม่ข้างถนนอย่างนี้เราสู้ข้างถนนยังชนะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเราจะต้องตัวแทนเข้าไปแก้ไขกฎหมายอย่างเช่นพรบจราจรทางบกเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2522จนวันนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพียงแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ถูกลอนสิทธิ์ท่านแก้ได้แป๊บเดียวครับแต่การที่จะแก้ความเร็วทุกวันนี้ก็ยังไม่แก้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเรียกร้องไปอีก10ปี20ปีมันก็ไม่มีทางสำเร็จวันนี้เราถึงบอกว่าการสู้ในวิถีทางของเราส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นนักสู้ข้างถนนหรือเราสู้ตามแบบฉบับของเรานั่นส่วนหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการสู้ก็คือเราต้องการมีตัวแทนเข้าไปในระบบรัฐสภาเพื่อไปแก้กฎหมายเพื่อไปทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนเราอยากทำตรงนี้เท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือนโยบายสั้นๆนิดเดียวแต่ส่วนนโยบายอื่นๆเนี่ยรอให้เป็นพรรคการเมืองวันนั้นเราถึงจะประกาศอย่างชัดเจนขอบคุณครับครับผมท่านได้เดินเข้ามาช่วยเหลือประชาชนครับในส
ตอนนี้นะครับครับจะเป็นถามว่าท่านทั้งสองท่านนะครับครับชื่อท่านนามสกุลท่านอะไรครับเชิญครับอ๋อเดี๋ยวให้ท่านนี้ก่อนท่านนายเปิดหน้าหน่อยโชว์นิดนึงครับผมทนายธีระชื่อเพชรครับผมอยู่ใจน้อยเนี่ยครับท่านนายพูดน้อยต่อยนะท่านประธานธุรกิจนี้ก็ได้เป็นครับก่อนเนาะสุดนิดนึงครับก่อนที่ครับก็นะครับก็ขอทุกท่านนะครับก็บอกครับว่าให้เรานะครับก็เหมือนที่บอกเราจะไปเค้าเรียกอะไรเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับสังคมแล้วก็ตัวเราสังคมแล้วก็ประชาชนนะครับทั่วไปที่เรามีอุดมการณ์เดียวกันเนาะนะครับคําว่าอุดมการณ์เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินนะคำว่าอุดมการณ์มันยิ่งใหญ่นะผมเข้าใจฉะนั้นวันนี้ขอให้เราใช้อุดมการณ์นะครับที่แน่วแน่ของเราคมเนี่ยนะครับให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้ประชาชนแล้วก็ข้าราชการนะที่ดีนะครับตำรวจน้ำดีข้าราชการที่ดีเนี่ยได้เรียกว่าดูแลความสงบสุขแล้วก็นะครับปกป้องนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับของพวกเราฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดทุกคนก็เหมือนที่บอกครับว่าอย่าตั้งข้อนะเรียกว่าอย่าตั้งข้อมีคติเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆเลยอย่ามีคติซึ่งกันและกันนะครับนะทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามมาตราตามรัฐธรรมนูญนะครับตามสิทธินะครับนะก็ตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญขอให้ได้คุยกันนะครับแล้วก็ให้หาทางออกที่ดีนะครับนะทุกคนผมคิดว่าแม้แต่ประชาชนเองก็พร้อมที่จะคุยเพื่อจะให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้านะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมฝากสุดท้ายนั่นคือการที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นะผมเองก็ไม่เคยเป็นนะแต่ผมมองว่าผมในมาตราหรือในข้อกฎบัญญัติหรือคำสั่งระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะผมก็เจอหลายๆอย่างบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการยิ่งเรียกว่าที่ภาวะต้องมีการเรียกอะไรการเรียกความน้ำทนใช่ไหมฮะพวกนี้น้ำอดทนมีวุฒิภาวะน้ำอดน้ำที่สูงกว่าประชาชนเป็น10เท่าเพราะได้รับการอบรมได้รับการฝึกฝนใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเนี่ยนะครับที่มารับราชการเนี่ยการการตำรวจหรือเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลข้าราชการเนี่ยทุกอย่างเนี่ยการเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะอุดมการเราไม่ถามเด็กป.1 ป.2ดูอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นตำรวจอยากเป็นอะไรแพทย์เพราะอะไรเพราะอยากช่วยอยากจับโจรอยากช่วยสังคมอยากรักษาคนป่วยใช่ไหมครับฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับนี่คืออุดมการณ์ตั้งแต่เด็กเลยผมเชื่อว่าตำรวจทุกคนที่จะมาเป็นรับราชการเนี่ยเป็นคนที่มีดีอยู่แล้วแต่นะครับอาจจะเหมือนที่บอกว่าประชาชนหรือส่วนมากในประเทศไทยต้องการเรียกว่าปฏิรูปนะครับเพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนจักรเหมือนวงล้อที่มันไม่ขบมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเกิดแรงกดดันแรงเสียดทานอะไรต่างๆทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจำใจทำหรือจำใจยอมแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหมือนว่าไปละเมิดประชาชนและที่สำคัญที่สุดเหมือนที่บอกครับเหตุแต่และเหตุการณ์เหมือนที่สังเกตเนี่ยนะครับว่าไม่สรุปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่มีน้ำหมดน้ำทนกับประชาชนเลยแต่จะให้แต่ประชาชนมีน้ำหมดทนมากเจ้าหน้าที่มันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยนะครับขอให้ตำรวจน้ำดีขอให้ท่านที่ปฏิบัติประพฤตินะครับด้วยกฎหมายนะครับขอให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยครับให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับนะดูใช้ดุลพินิจอะไรที่มันมาไอเนี่ยนิดหน่อยๆเนี่ยนะไม่ควรผมว่านะยิ่งกฎหมายจราจรเนี่ยผมเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าผมไม่คุณคนอื่นล่ะที่เขาโดนปรับเขาก็จะมาว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าได้รับการฝึกอบรมหรือไม่นะการที่จะใช้ดุลพินิจความหมายคือมีองค์ประกอบเยอะมากที่ผมอ่านในมาตราหรือการใช้ดุลพินิจในกฎระเบียบก็คือว่าแม้แต่ว่าดูว่าคนนี้ทำความผิดเขามีเจตนาแค่ไหนเขารวยไหมเขาจนไหมนั่นคือเราสามารถเจ้าหน้าที่สามารถจะตักเตือนก็ได้หรือสามารถที่จะถ้าเขาเจตนากระทำผิดจริงหรือเขามีเงินมีทรัพย์ก็ควรจะปรับเต็มเรียกว่าเต็มจำนวนอัตราที่มีอำนาจกระทำก็หรือไม่ปรับเลยตักเตือนไว้ก่อนก็ได้ฉะนั้นมันมีอำนาจแต่ท่านมาอ้างนะครับว่า อะไรครับถ้าผมปรับคุณน้อยคนอื่นเขาก็ว่าผมนะซึ่งแบบนี้ผมบอกเลยไรซึ่งถ้าเจอแบบนี้นะผมบอกเลยไม่ใช่ละนะครับนี่คือผมถึงบอกว่าผมก็ให้เกียรติตำรวจที่มีเกียรติที่พร้อมที่จะให้ประชาชนให้เกียรติเราพร้อมที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อไปในทิศทางเดียวกันแล้วทำให้ประเทศดีขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เราเพื่อรวมการเพื่อประชาชนใหญ่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้
ที่นะครับแล้วก็เรียกว่าใช้คำพูดอะไรต่างๆก็ให้อยู่ในอย่าไปละเมิดอย่าไปละเมิดต่างเคารพซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่านะเราให้เกียรติท่านท่านให้เกียรติเราทุกอย่างมันก็จะดีเองแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาต่างคนต่างเราเราก็ไม่ให้เกียรติเขามันก็กลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในเหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ต่างมีหน้าที่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งและกันมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ควรให้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้จุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมอยู่สงบสุขแล้วก็น่าอยู่อันนี้ผมเชื่อเช่นนั้นใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าเราเหมือนที่บอกครับให้เกียรติแล้วคุยดีแล้วอะไรแล้วแล้วยังโดนละเมิดอีกเราก็ต้องขอใช้สิทธิ์ของตัวเองของตัวเองนะตามข้อกฎหมายแล้วมาตราความผิดครับในฐานะท่านประธานธนกิจเป็นตัวแทนของเราก็ตักเตือนนะครับอยากให้ท่านประธานธนกิจแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับคุณพักใหม่ที่ได้เดินทางมาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเราในครั้งนี้ครับอ๋อครับก็นะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็ตื้นตันใจนะครับที่ท่านนะครับก็แค่เราปรึกษานะในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องของที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือกลุ่มของเราหรือประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้โทรไปปรึกษาพี่หนุ่มสุภีแล้วก็ทางหัวหน้าพักและทางทีมทนายเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านจะเสนอตัวเพื่ออยากช่วยให้คำแนะนำหรือจะพร้อมที่จะตามความร้องขอนะจะให้มาเป็นผู้สังเกตการหรือจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็มาได้นะครับฉะนั้นผมก็รู้สึกนะครับเป็นตัวแทนนะครับของประชาชนนะครับที่ได้เห็นนะความตั้งใจแล้วก็อยู่ด้วยกันจนโหเนี่ยนะครับท่านทนายเนี่ยนั่งอยู่กับผมเนี่ยนะครับมองหน้ากันหน้าแดงใส่กันเลยครับนะท่านก็มองหน้ากันเสร็จท่านยิ้มผมก็ยิ้มนะผมยิ้มท่านก็ยิ้มแบบนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นะท่านก็มีหัวใจเป็นนักสู้เหมือนกันท่านก็ดูแล้วก็คือพร้อมที่ยืนเคียงข้างประชาชนเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยประชาชนและสังคมแล้วก็ในกลุ่มของพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าพรรคในอนาคตนะครับแล้วก็ท่านวิทยานะครับที่นะมาโอ้อดทนอยู่วันนี้ก็ถือว่า12ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาเหมือนมันแป๊บเดียวนะแต่ยาวนานกับการที่เราดำเนินการตรงนี้ขอบคุณมากๆนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้ที่จะขอบคุณทีมงานนะครับทุกท่านนะครับที่มาจากต่างจังหวัดเอ่ยชื่อไม่หมดครับเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับต้องกลับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ทีมพักใหม่ด้วยนะครับทีมงานพักใหม่ด้วยครับครับทีมงานกลับขอบพระคุณท่านประธานธุรกิจนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาทางไกลครับต้องกลับขอบพระคุณมากครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะเนาะก็สิ่งนึงที่ได้สละเวลาเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนครับครับก็ภรรยานะครับนะครับขอบคุณครับท่านท่านครับ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